ารู้เพียงแค่ว่าน้าไปกินอาหารแล้วก็เสียชีวิตแต่จุดที่มันเปลี่ยนก็คือจุดที่หลังจากที่บ้านคุยกันแล้วก็ผู้มีอำนาจในหน่วยงานต้นสังกัดมาพูดคุยแล้วก็มาเจรจาตรงนี้ค่ะเอาอย่างนี้ไหมเท่ากับศพที่แล้วคือ3ล้านแล้วเราก็ถามกลับนะคะในวันนั้นเลยเราก็ถามว่าศพที่แล้ว3ล้านน้าหนูอีก3ล้านเราศพหน้าท่านต้องจ่ายเท่าไหร่เรายังมีหลานชายคนนึงก็คือน้องของหนูเนี่ยค่ะยังไม่ได้เกณฑ์ทหารแล้วก็ไม่ได้เรียนรอดอเราก็ถามกลับไปว่าวันข้างหน้าถ้าน้องเราเสียชีวิตเนี่ยที่บ้านจะรับอีกเท่าไหร่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ครอบครัวเลือกที่จะลุกขึ้นต่อสู้ก็คือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนอื่นสิ่งที่มันมีปัญหาคือตัวคนใช้กฎหมายถ้าหากว่าตัวคนใช้กฎหมายยึดตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองมันจะไม่เกิดปัญหาค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือตัวของคนที่ใช้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยเลือกที่จะเอ็นเอียงหรือว่าเลือกที่จะไปทางของผู้มีอำนาจการที่กระบวนการยุติธรรมมันเบี้ยวตั้งแต่ต้นก็ต้องไปตีคนที่ทำให้เบี้ยวตอนนี้เราไม่ได้มีประเด็นแค่กับสิบนายแล้วค่ะเรามีประเด็นทั่วเลยค่ะเราต้องบอกว่าเราเพราะเหมือนคนที่หาเรื่องอะค่ะเดินหาเรื่องแล้วเพราะแทนที่คุณจะจบตั้งแต่แรกอย่างที่มั่นคงและยั่งยืนจริงๆคือต้องเริ่มจากตัวเราค่ะปราบใดที่ตัวเรายังคงใช้ความรุนแรงมันก็จะเกิดการต่อสู้เรียกร้องของนักสิทธิมนุษยชนที่เขาถูกละเมิดหรือละเลยสิทธิของเขาไปแต่ถ้าวันนึงตัวของเราเองเนี่ยเป็นคนไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นมันจะไม่มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นค่ะ